iPhone โดนน้ำเสียหายจากน้ำสามารถส่งซ่อมกับ Apple ได้ไหมแล้วถ้ามี Apple Care Plus เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือเปล่าคลิปนี้นูนีมีข้อมูลมาบอกค่ะตามไปชมคลิปนี้ได้เลย เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะลุงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยจะต้องได้ไปเล่นน้ําเล่นสงการไปทะเลไปน้ําตกหรือว่าไปเขื่อนนะคะแล้วบางที iPhone ของเราอาจจะมีโอกาสโดนน้าแล้วก็เสียหายได้นะคะคลิปนี้ก็เลยจะมีความรู้มาบอกว่าถ้าเกิดว่า iPhone ของเราโดนน้ำเนี่ยต้องทํายังไงสามารถส่งซ่อมกับ Apple ได้ไหมมีค่าเสียหายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD ดอ f ฟฟิเชียไว้ก่อนนะ ก่อนจะไปดูเรื่องการส่งซ่อมในกรณีที่ i p h o n e ของเราโดนน้ำหรือว่าโดนของเหลวนะคะนุงนี้ขออัปเดตเรื่องมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นของ iPhone แต่ละรุ่นให้ฟังกันก่อนค่ะ i p h o n e ที่มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นรองรับนะคะก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 7 iPhone 7 plus เป็นต้นมาจนถึง iPhone 14รุ่นปัจจุบันเลยนะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันค่ะในรุ่นเก่าๆนะคะอาจจะมีมาตรฐานที่ทนน้ำได้น้อยนะคะอย่างเช่น iPhone 7, iPhone 7 plus iPhone 8, iPhone 8 plus iPhone xr i p h o n e e X แล้วก็ iPhone se รุ่นที่2เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ ip 6 7นะคะซึ่งจะทนความลึกของน้ำได้ไม่เกิน1เมตรในระยะเวลา30นาทีเท่านั้นส่วน iPhone รุ่นถัดมานะคะเป็น iPhone 11, i p h o n e x s i p h o n e e x s max นะคะ มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 ทนความลึกของน้ำได้ไม่เกิน2เมตรแล้วก็ภายในระยะเวลา30นาทีค่ะส่วน iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max นะคะเป็นมาตรฐาน IP68 เหมือนกันแต่ว่าทนน้ำลึกได้สูงสุด4เมตรเลยแล้วก็ในระยะเวลา30นาทีค่ะ และ iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาค่ะ iPhone 12 series ทั้ง4รุ่น iPhone 13 series ทั้ง4รุ่นแล้วก็ iPhone 14 series ทั้ง4รุ่นนะคะเขามีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 ทนน้ำลึกได้ไม่เกิน6เมตรนะคะภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเช่นกันค่ะ ถึงแม้ว่า p p o o n นะคะจะมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นแบบที่นุงงนี้ได้บอกไปเนี่ยเราก็ไม่ควรเอา iPhone ไปโดนน้ำโดยตรงไปจุ่มน้ำนะคะหรือว่าเอาไปทิ้งไว้ในน้ำนานๆควรหลีกเลี่ยงน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นของเหลวซึ่งสามารถไหลเข้าไปใน iPhone ได้แล้วก็จะมีคราบน้ำเนี่ยไปติดตามชิ้นส่วนภายในของ iPhone นะคะซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานของเราแน่นอน แต่ถ้าในกรณีที่ไอโฟนของเราตกน้ําได้รับความเสียหายจากของเลี้วหรือว่าการใช้งานไม่ปกติเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่เราควรทํานะคะ1ก็คืออย่าพึ่งชาร์จไอโฟนค่ะและอย่างที่2นะคะพยายามเอาน้ําออกจากไอโฟนให้ได้มากที่สุดค่ะเอาไอโฟนของเรามาเคาะกับฝ่ามือนะคะให้พอร์ตไลท์นิ่งอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็เคาะขย่าออกมาจนคิดว่าไม่มีน้ําไหลออกมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใครคิดว่าไอโฟนของเราเนี่ย ได้รับความเสียหายมากๆก็ควรจะส่งซ่อมกับช่างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะทีนี้นะคะเผื่อใครไม่แน่ใจว่า iPhone ของเราภายในตัวเครื่องมีน้ำอยู่จริงไหมมีการสัมผัสน้ำจริงไหมนะคะในตัวเครื่องของเราเนี่ย Apple เขาได้ใส่แถบสถานะแสดงการสัมผัสของเหลวเข้ามาเรียกว่า l c i นะคะ เราสามารถตรวจดูด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะตำแหน่งของถาดซิมนะคะ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกรุ่นเลยจะอยู่ที่ถาดซิมให้เราจิ้มถาดใส่ซิมออกมานะคะแล้วก็ใช้ไฟฉายหรือว่าแว่นขยายเนี่ยส่องดูภายในถาดซิมนะคะมันจะมีแถบเล็กๆนะคะถ้าเป็นสีขาวหรือว่าสีน้ําเงินนะคะแปลว่าด้านในเนี่ยไม่ได้รับการสัมผัสของเหลวนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่ อันนี้ก็แปลว่า iPhone ของเราด้านในเนี่ยมีการสัมผัสกับของเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นน้ําก็ได้ค่ะซึ่งแถบสีแดงนี้นะคะจะไม่แสดงต่อความชื้นหรือว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะแสดงเฉพาะการสัมผัสกับของเหลวที่เป็นน้ําเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจถึงแม้ว่าเราจะตรวจไม่เจอแถบสีแดงด้านในนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าข้างในจะไม่มีน้ำอยู่นะคะถ้าอยากส่งซ่อมกับทาง Apple โดยตรงหรือว่าส่งซ่อมกับทางตัวแทนซ่อมของ Apple อย่าง AASP นะคะก็จะมี2กรณีดังนี้ค่ะ 1กรณีที่เรายังมีประกันอยู่นะคะก็คือ iPhone ของเรายังมีประกันอยู่ภายในระยะเวลา1ปีที่เราซื้อเครื่อง Apple เขาก็จะให้ประกันที่เรียกว่า a p p l e c a r e มาให้นะคะอันนี้คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2ก็คือคนที่ซื้อ a p p l e c a r e Plus ร่วมด้วยนะคะนูนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง2กรณีนี้แตกต่างกันยังไง Apple เขารับซ่อมหรือเปล่าคะในกรณีที่1นนะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเราโดนของเหลวแล้วเกิดความเสียหายนะคะ ถ้าเราจะไปส่งซ่อมในระยะเวลาที่เครื่องของเรายังมีประกันอยู่ก็คือ Apple Care ที่ไม่ใช่ Apple Care Plus นะ Apple Care ที่ Apple เขาให้มากับเครื่อง1ปีเนี่ยสามารถส่งซ่อมกับ Apple ได้ไหมในกรณีนี้นะคะ Apple เขาไม่รับซ่อม iPhone ที่โดนของเลวทุกกรณีค่ะส่วนในกรณีที่2 คนที่มี Apple c a r e ร์พสามารถส่ง iPhone ที่ตกน้ำแล้วได้รับความเสียหายจากของแล้วเนี่ยส่งซ่อมได้ไหมคำตอบก็คือสามารถส่งซ่อมได้นะคะใครที่มี Apple c a r e รเหตุผลที่เราสามารถส่ง iPhone ตกน้ำไปซ่อมกับ Apple ได้ถ้าเกิดว่าเรามี Apple c a r e รก็เพราะว่าเราเสียเงินจ่ายค่า Apple Care ร์พลไปนะคะแล้ว Apple Care Plus เขาก็จะคุ้มครอง iPhone ของเราเพิ่มขึ้นมาอีก2ปีแล้วก็มีการคุ้มครองจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ การคุ้มพองจากอุบัติเหตุนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีเลยค่ะซึ่งการคุ้มพองจากอุบัติเหตุนะคะก็จะรวมกับการที่เราเป็นผู้ใช้นะคะอาจจะไปทํา i iPhone ตก iPhone ร่วงรวมถึงในกรณีที่เราทํา i iPhone เปียกน้ําโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้เขาก็รับประกันให้ค่ะส่วนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความเสียหายกับหน้าจอกับที่หลังตัวเครื่องเนี่ย มีค่าใช้จ่ายแค่ครั้งละ1,000บาทนะคะก็คือถ้าเรามี Apple Care Plus นะส่วนความเสียหายอื่นๆรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากของเหลวนะคะจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ3,300บาทต่อครั้งค่ะซึ่งค่าบริการเหล่านี้ก็ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มที่ศูนย์บริการนะคะ สรุปให้เลยว่าถ้าใครมี Apple Care Plus แล้ว iPhone โดนความเสียหายจากของเหลวนะคะสามารถส่งซ่อมกับ Apple ได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน Apple ทั้ง2ส,สาขานะคะผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple นะคะอย่างเช่น iCare หรือว่า AASP เป็นต้นค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง iPhone ที่ตกน้ำหรือว่าเสียหายจากของเหลวไปซ่อมกับ Apple นะคะนี่ก็เป็นวิธีการ ซ่อมที่อยู่ปลายเหตุแล้วแหละจริงๆเนี่ยต้นเหตุของเราก็คือเราควรจะปกป้อง iPhone ของเราจากน้ําพยายามอย่าให้โดนน้ำนะคะอาจจะใส่ซองกันน้ําก็ได้ค่ะเพื่อรักษา iPhone ของเราให้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ใช้งานได้ตลอดไม่ต้องไปเสียเวลาส่งซ่อมนานเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i m o d ดอ f ฟฟิเชีด้วยนะคะนุ้งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ